ในตอนที่33นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมกับ p push pull นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเรียกว่าการ Push Pull แบบแยกเฟสนะครับการ p u pull แบบแยกเฟสนะมันเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่คำสั่งวงกลมแล้วกันนะครับวงกลมนี้ Circle นะหรือช็อตคัทนะคีย์บอร์ดคือตัว C นะครับกด C ที่แป้นพิมพ์นะครับก็ได้นะคลิกคลิกนะครับ จะนั้นออกคําสั่งนะ push p u s push p u l ูเช่นเคยเลยนะกดพิว l ูนะครับ push p push pull คลิกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเราสามารถจะลิดที่เฟสนะแล้วก็คลิกคลิกคลิกได้เลยนะโดยไปลรื่อสีแดงนะครับคีดที่เฟสก็ดึงได้เลยอย่าลืมนะเราไม่สามารถดึงนะครับในส่วนที่เป็นเฟสด้านข้างได้นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวนะครับซึ่งเป็นแบบแนวรับๆนะอะไรโค้งอย่างเงี้ยมันดึงไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ถ้าเราต้องการพุชพูแบบแยกชิ้นงานออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับทำแบบนี้ครับดูนะคลิกดึงขึ้นกดคอนโทรนนะครับที่แป้นพิมพ์หนึ่งครั้งครับเรียบร้อยเลยครับคลิกคอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกคอนโทรลหนึ่งครั้งเรียบร้อยเลยนะครับง่ายมากๆเลยในะความหมายคือนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างชิ้นงานขึ้นมา แบบพุชพูนะแต่ต้องการให้มันดึงมาเป็นเฟสใหม่เนี่ยสามารถทนี้ได้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะงงเอ๊ะเราทำไปเพื่ออะไรนะครับลองประยุกต์ดูนะครับแบบนี้ครับผมกด R นะครับสี่เหลี่ยมนะช็อตคัทนะครับตัว R คลิกลากพิมพ์ C คอมม่าจุดหนึ่งนะครับก็คือผนังนะครับยาว4เมตรแล้วก็หนา10เซนนะครับ Enter จากนั้นกดพพพูนะครับดึงขึ้น พิมพ์สามเอาละดูนะเวลาผมกดขยายผนังนะครับผมคลิกตรงนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นไปด้วยพูพนะครับพิวดพูดนะมันก็จะเป็นแค่แบบว่าเป็นผนังที่ต่อไปถูกไหมถ้าผมกดคอนโทรลหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ครับจุดหนึ่งเอนเผมจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับคลิกที่เฟซตรงนี้ดึงมาเอาละกดคอนโทรลหนึ่งครั้งพุธภูพิมพ์จุดหนึ่งเคลิกดึงกลับมา แปะตรงนี้ครับปึ๊บเห็นไหมนะครับเอาโอเคต้องการพิมพ์ไปหลังชนกันไปอีกกด,ดพูดพูดครั้งหนึ่งดันเข้าไปครับกดคอนโทรลพิมพ์จุดหนึ่งเห็นไหมครับง่ายไหมจากนั้นก็คลิกดีเฟสนี้ดึงเข้ามาชนครับก็เสร็จละง่ายมากเลยจากนั้นกดนะครับอเอลิเซอร์ตัว E นะลบเส้นแปลกปลอมทิ้งให้หมด เราก็จะได้ผน,นังแบบนี้นะครับดวงคําสั่ง push p u push pull ซึ่งปกติแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าสเกตอ up นะครับสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะซึ่งก็ลองประยุกต์ดูนะพ p u พูเนี่ยสามารถทําได้หลายแบบนะครับบางคร,รั้งเราลบเฟสตัวนี้นะครับหรือขอบตัวนี้ออกไปนะเฟสของมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับระวังให้ดีนะคลิกขวานะครับแล้วก็อะไรออกคำสั่งอะไรรีเวิร์ดนะครับเฟสนะกลับด้านนะครับอย่าลืมนะให้หน้าขาวนะครับออกด้านนอกตลอดเวลา ส่วนหน้าเท้านะครับจะต้องอยู่ด้านในนะครับเมื่อเจอปุ๊บต้องกลับเองเลยไม่ต้องรองผมบอกนะครับมือโปรนะจะต้องระวังให้ดีเรื่องนี้ด้วยนะครับและนี่แหละครับคือการพุชพูแบบแยกส่วนนะครับลองฝึกดูนะออเอาไปใช้ประโยชน์นะครับ